สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาะพูดคุยก่อนดูฟาวเดชันในซีซัน2นั่นเองครับผมว่ามันมีประเด็นอะไรที่ว่าเราควรที่จะไปติดตามต่อในซีซัน2กันบ้างนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับโดยเฉพาะปุ่มซับนี่กรุณนากดกันได้นะครับก็ตอนจบของซีซัน2นะครับมันจะเป็นตอนที่ทางกาอักดอน,นิกนะครับได้พบกับเซวอฮาร์ดิน ที่อ่าเป็นลูกสาวของตัวเองนะครับก็คือซาวอเนี่ยเป็นลูกสาวของกาอักนะแต่ว่าในนิยายเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดนะครับอันนี้ซีรีส์มันใส่กันมาเองนะโดยที่อ่ากาอักนี่เพื่อจะผลจะไม่ผิดก็คือเธอได้ไปฝากคันไว้ใช่ไหมอ่าและคราวนี้ก็เป็นซาวอนะครับซึ่งกาอักนะครับได้ดีตัวมาจากยานของเรชเชลดอนนะที่อ่า กำลังจะมุ่งหน้าไปฮลิคอนนั่นเองครับผมและกาอานั้ตั้งที่ที่หมายว่าจะกลับบ้านใช่ไหมคราวน,นี้พอกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บก็ผ่านไปร้อยสาปีแล้วนะครับแต่บ้าบังเอิญบังเอิญได้พบกับยานของซาวอ์ฮาดินที่จมน้ำนะครับยานมันล่วงที่นี่เพราะซาวอร์นี่ก็ตามหาแม่ของตัวเองนะครับซิลิรวมทั้งสิน้นซาวอร์นะครับตามหากาอักทั้งสิ้น130ปีถ้าบวกกับอีก35ปีก่อนหน้าก็คือการก่อตั้งสถาบัน ในยุคข,ของซาวอฮาร์ดี้น่ะก็คือก่อตั้งสถาบันสถาปนามาแล้ว3 5ปีใช่ไหมแล้วบวกกับอีก130ปีก็เท่ากับว่าเป็นเวลา165ปีพอดีครับในการก่อตั้งสถาบันนะเป็นปีสถาบันที่165ถ้าอิงตามนิยายนะครับปีที่165นี่มันจะเป็นยุคสมัยของโคเบอร์มันโลอ่ามันจะเป็นยุคสมัยของโคเบอร์มันโลพอดีนะครับจากตอนเจ้าแห่งพ่อค้าถ้าผมจะไม่ผิดนี่ในซีซันหนึ่งนะครับมันจะเอาหนังสือฟาวเดชันน่ะ บทที่1 2 3มายํำกันใหม่มาคิดในเรื่องมาคิดในเรื่องใหม่เลยแต่ว่ามันก็จะอ้างอิงในกรอบบทที่1 2 3แล้วผมคาดว่าซีซั่นสนี่มันน่าจะประมาณสักบทที่5แล้วก็ไปสู่บทที่1ของฟา n d เดชั่นเอ็ม p พ r e มันน่าจะข้ามบทที่4ไปเพราะบทที่4ของฟาร์เดชั่นนี่มันจะเป็นตอนไออะไรว่ไอพ่อค้าปอนเย็เนี่ยที่มันจะไปช่วยคนออกมาจากคุกแต่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่บทสําคัญอะไรนะครับ มันไม่สําคัญเลยบทนั้นนะ่ะว่ากันตามตรงนะครับซอวอกับทางากาอักนี่ถ้าอยู่ในปีที่160ของการกอ่อตั้งสถาบาันสถาปนานะครับจะได้เจอกับพวกโฮเบอร์มันัวอะไรผู้นี้แน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้เธอทสองคนจะออกจากดาวได้ไงและดาวที่มีแต่นานผมจำชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรวะแล้วคราวนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นตั้งแต่ภาคแรกซีซั่นหนึ่งเลย และเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนจบมันเป็นยังไงก็คือประเด็นที่ว่าใครเป็นคนระเบิดสตาร์บิตกันแน่อ่าก็คือ35ปีผ่านไปหลังจากการระเบิดสตาร์บิตก็ไม่รู้ว่าใครทําและตอนนี้ผ่านไปอีกร้อยสาปีไม่รู้ว่าสืบได้หรือ,อยังนะว่าใครเป็นคนระเบิดสตาร์บิตแต่ตัวเต็งนะครับอาจจะเป็นเอโต้ก็ได้เอโต้เดอร์มเซลอาจจะเป็นคนทําก็ได้นะครับซึ่งเอโต้เดอร์มัเซลแท้จริง้วเขาคือแดเนียลโอลิวนะจากซีรีส์โรบอทนั่นเองครับผมแต,แต่ในภาคน,นี้เอโต้อาจจะไม่เฉลยว่าตัวเองเป็นแดเนียลก็ได้นะ ซึ่งอีกตัวเต็งหนึ่งนะครับก็คือฮาริสเซลดอนที่ว่าเขาอาจจะเป็นคนระเบิดสตาร์บีตเองก็ได้เพราะว่ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ฮาริสเซลดอนออกมาจากไอประภาคารเนะใช่ไหมในซีซั่นหนึ่งนะครับที่ออกมาบอกว่าทั้งอนาคริออนและพวกสถาบันอะไรพวกนี้จะร่วมมือกัน3ฝ่ายนะครับประมาณนี้แล้วก็ได้ยานอวกาศทาลายดวงดาวของจกักรวรรดิมาได้ใช่ไหมซึ่งฉากที่ฮาริสเซลดอนพูดอธิบายนี่มันก็จะตัดฉากไปที่สตาร์บีตพอดีเลย ไอ้เราก็เหมือนกับเป็นการใบ้แล้วว่าแท้จริงแล้วฮาริเซลดอนอาจจะเป็นคนระเบิดสตาร์บิดก็เป็นได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่ารอติดตามต่อไปครับแต่ว่าร้อยหกสิบปีมึงก็ยังผมว่าน่าจะยังสืบไม่ได้ไม่ครบอะนะแล้วก็ประเด็นต่อมาครับก็คือประเด็นของทางกษริย์ครีออนนั่นเองซึ่งในเรื่องนี่มันจะเป็นครีออนที่สิบสองนะก็คือ,คอที่ครีออนที่สิบสองนี่สั่งไล่ทางฮาริเซลดอนไปที่เทอร์มินัสใช่ไหมในยุคต่อมาก็คือครีออนที่สิบสาม ก็จะเป็นตัวดําเนินเรื่องสะส่วนใหญ่เลยในซีซั่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีครีออนที่14ที่เป็นเหมือนกับว่าโดนดัดแปลงพันธุกรรมโดนพวกเรากระบฏดัดแปลงพันธุกรรมนะครับให้ตาบอดสีอะไรประมาณนี้ครีออนที่14ก็โดนเอโตเดมเซลฆ่าไปนะครับแล้วก็ได้มีการเฉลยว่าพวกกระบฏนนะมันได้ทําการดัดแปลง DNA ของครีออนที่1เหมือนกับใบ้ๆมาว่าครีออนที่13อะ่ะ จะเป็นคนที่โดนดัดแปลง DNA มาด้วยแล้วก็จบด้วยการให้ครีออนที่13ทําลายกระจกนะครับของครีออนที่1ซึ่งถามว่าราชวงศ์จะสิ้นสุดที่ครีออนที่13เลยหรือเปล่าผมว่ายังนะครับเพราะว่าในตัวอย่างที่มันปล่อยออกมาให้ดูแวบๆนี่เราก็เห็นครีออนอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าครีออนที่เท่าไหร่แล้วไงที่โผล่มาในตัวอย่างเนี่ยเป็นครีออนที่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าในตอนจบของซีซั่นเหนือมันผ่านไปร้อยสาปีคุณก็เอาไปคำนวณเอาก็แล้วกันอาจจะไม่ใช่ครีออนท อ uh, ่าว0่ากว่าแล้วก็ไม่แน่นะครับสุดท้ายนี้นะครับเรามาดูกันซิว่าใครกันบ้างนะครับที่จะโผลมาในเอ่อฟาร n เดซเซนซีซั่น2นะเ่าที่มีการเปิดเผยมานะครับก็คืออันนี้อ้างอิงจากข้อมูลจาก iMDB นะครับก็คือ iMDB นะครับได้ระบุอ่อ uh, คนที่จะโผลมาในซีซั่น2เอาไว้นะครับมีดังต่อไปนี้เอาที่ผมรู้จักนะเอาี่ผมรู้จักก็ข้อมูลน่าจะถือได้เพียงใดอันนี้ไม่ทราบแต่ก็น่าจะถือในระดับหนึ่งนะครับ ดูหน้าจอไปพร้อมๆกันคนที่มาเน้นคนที่มาโผล่ในซีซั่นสนะครับบางตัวละครก็เป็นตัวทีเ่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับหรือบางตัวมันก็อ้างอิงมาจากทางหนังสือนะคนแรกก่อนเลยวอร์เดนแจ็คเกอร์ฟอนวอร์เดนนี่ก็คือน่าจะเป็นคนสืบทอดของ s าวเนะครับแต่ก็น่าจะสืบทอดมาหลายรุ่นแล้วแหละก็ไม่ซึ่งตัวนี้ผมจําไม่ได้นะว่ามันมีในหนังสือหรือเปล่านะแต่ผมไม่แน่ใจ แล้วก็นี่ผู้ปกครองของคาวกนขคาวกันมันจะมีบทตอนมโนใหม่ไอเมืองคาวกันเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ว่าตอนมโนใหม่มานะครับมโนใหม่นี่ได้เปลี่ยนเมืองนี้่ให้กลายเป็นเอ่อแหล่งศูนย์การทางการเมืองนะครับก็ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวละถ้าเกิดว่ามีคาวกันมาก็แปลว่ามันจะต้องมีมโนใหม่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามโนใหม่จะโผล่มาในรูปแบบไหนนะแล้วก็มี เทลเลมบอนใครวะไม่รู้จักแล้วก็จะมีนี่เบลลี่โอเช่ซึ่งเบลลี่โอเช่นะครับว่ากาันตามตรงนี่อย่างนี้ผมพูดไปนะครับก็คือตอนจบนี่ของซีซั่นหนึ่งก็คือมันผ่านมา160ปีไปปีที่160ของการก่อตั้งสถาบันนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นยุคสมัยของโคเบอร์มันโลแต่ว่าไอ้เบลลี่โอเช่นี่มันมันหลังจากไอ้โคเบอร์มันโลอีกนะ มันก็คือมันจะมาหลังจากโฮเบอร์มันโลอีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะยำใส่กันเลยก็ได้นะครับให้เบลลิโอเช่มาประชันฝีมือกับโฮเบอร์มันโลก็ได้ซึ่งเบลลิโอเช่นะครับก็เป็นนายพลของจักรวรรดินะแล้วก็มีเยน่าเซลดอนใครวะมีนามสกุลเซลดอนด้วยแล้วก็จะมีนี่บราเธอร์คอนสแตนต์ซึ่งถ้ามีคำว่าบราเธอร์มานะครับรู้เลยนี่เป็นพวกจักรวรรดินะครับคอนสแตนต์แน่ๆอ่าก็จะเป็นพาลาดอนผู้แน,แน่ๆนะครับ ของทางราชวงศ์นะก็ไม่รู้ว่าไอ้พาราดอนทั้ง3คนนี่เป็นยังไงบ้างนะครับแต่นี่แต่ตัวละครในอันนี้นะครับมันจะเป็นตัวละครที่โผล่มาใหม่นะตัวละครเก่าๆก,ก,ก็ยังมีอยู่นะครับแต่เขาอาจจะยังไม่ใส่มานะแล้วจะมีราชินีเซรัสรแห่งคาวโดมิเนียนอันนี้ไม่รู้จักวันนี้ก็เอนจิ e เน r ร์ e ก็ไม่รู้จักอีกไปแกนเดอร์มรีโอก็ไม่รู้จักนี่โฮเบอร์มันโลคนนี้นะครับมาแล้วโฮเบอร์มันโล แล้วก็มีเบลลี่โอเช่ด้วยประชันฝีมือกันแน่นอนครับระหว่างโฮเวอร์มานโลกับเบลลี่โอเช่แล้วก็จะมีคนคนหนึ่งครับที่แสดงโดยคุณดีโน่นะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเล่นเป็นตัวอะไรนะ่าเขาอาจจะเก็บอุปบไว้ก็ได้แบบเฮ้ยตัวอะไรวะคนนี้แสดงเป็นตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมรรลุนกันว่าเขานี่จะแสดงเป็นตัวอะไรนะถึงขนาดไอเอ็มดนี่มันปิดเงียบเลยนะแบบไม่รู้ให้ไม่ให้เรารู้เลยว่าใคร แล้วก็จะมีโพลีเวอร์นิซอฟนะครับจําได้ว่าคนนี้นี่เขาเป็นเ,เหมือนกับเป็นสังฆราชประจําอนาคีออนของทางสถาบันนะครับก็คือสถาบันส่งคนนี้อ่ะไปเป็นทูตนะครับที่อนาคีออนแล้วก็เป็นสังฆราชด้วยเป็นผู้เผยแพร่ศาสนานะครับแต่ว่าในซีซั่นหนึ่งนี่มันไม่ได้มีประเด็นเรื่องศาสนาเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นในนิยายนะครับมันไอภาคที่2อสานี่ถ้าเป็นในนิยายฟาวเลชั่นนะครับ บทที่2ที่สามนี่มันจะเริ่มมีประเด็นศาสนามาแล้วนะเพราะว่าทางสถาบันเนี่ยจะใช้ประเด็นทางด้านศาสนานะครับในการต่อเอาตัวรอดนั่นเองแล้วที่สําคัญก็คือว่าคุณโพลิเวอร์นิซอฟนี่เขาอยู่ในยุคสมัยของซาวอฮาดินไม่ได้อยู่ในยุคสมัยของโคนะเบอร์มันโลนะก็แปลว่าเขาเพิ่งจะใส่ตัวละครน,นี้นะครับมาในยุคสมัยของโคเบอร์มันโลแล้วก็จะมีคุณเขาซิเดอร์สุดก็คือสมาชิกสภานะครับเขามี ถ้าจะไม่ผิดเขาชื่อว่าโจลันสุดนี่แหละอันนี้คนนี้จะอยู่ในยุคสมัยของโคเบอร์มันโลนะครับเขาเป็นเหมือนกับเป็นคู่แข่งเขาเป็นเลขานะครับของทางนายกเทศมนตรีเมืองแต่ว่าเขาเป็นคู่แข่งของโคเบอร์มันโลนะครับพยา,ายามใส่ร้ายป้ายสีโคเบอร์มันโลด้วยนะแล้วก็จะมีเพลริสไพร์ลอดนักบินเพลริสคาร์วิเกอร์ค p ับเ n ่นวาเรียแล้วก็ลูกเรือเดสตินี อิมพีเรียลเซเว่น0นอ่ะอันนี้ก็จะเริ่มไรู้จักแล้วซึ่งผมมั่นใจได้เลยว่า1ในตัวละครที่โผล่มาเนี่ยสักคนหนึ่งจะต้องเป็นมโนใหม่ไอตัวละครใหม่นะตัวละครใหม่ที่ไม่ได้มีในาทางหนังสือนะครับมันก็จะมีอยู่สักส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นตัวละครที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ไม่ไม่มีในหนังสือนะครับผมว่า,าตัวละครที่ไม่ได้มีในหนังสือนี่ น่าจะมีคนใดคนหนึ่งเป็นมโนใหม่แน่นอนครับในนี้มั่นใจได้เพราะว่ามันมีไอ้ตัวนี้ไงไอ้มันมีผู้ปกครองคาวกันอยู่นะครับแปลว่าถ้ามีผู้ปกครองคาวกันเนี่ยมโนไม่มันจะต้องมีอะ่ะเพราะมโนไม่อยู่ที่เมืองคาวกันนะครับนมโนไม่จะใช้นามแฝงว่าแมงฟิโกอยู่ที่เมืองคาวกันแต่ก็ไม่แต่ผมมั่นใจได้เลยว่าในบรรดาแต่ละตัวเนี่ที่เป็นตัวใหม่นะครับมโนไม่อะสักตัวหนึ่งอะในไอ้ตัวละครพวกนี้อะสักตัวหนึ่ง อาจจะเป็นพี่คนนี้ก็ได้นะที่เขา,เาปิดเงียบเอาไว้ใครวะเขจะเรียกเป็นตัวอะไรวะที่ดีโน่นะครับโอ้โหก็ตื่นเต้นครับอยากดูแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะรับรองนี่โอ้โหถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามาวิเคราะห์กันดีๆนะครับก็คือว่ามันเอา3ามยุคสมัยมารวมกันเลยนะทั้งยุคสมัยของโฮเบอร์มันโลและเบลลิโอเชอันนี้อยู่คนละยุคกันกับโฮเบอร์มันโลนะแล้วก็จะมียุคสมัยของมโนใหม่ยด้วยที่จะอยู่หลังจากเบลลิโอเชอีกทีนะ ก็คือมันเอาบทที่5ของ Foundation เล่มแรกแล้วก็เอาบทที่1บทที่2ของทาง f าวเดชันแอนด์ e อ็มพายมายัดรวมกันในซีซั่นเดียวเลยผมว่ามันแน่นอนครับภาคต่อไปนี่เพราะตัวท็อป,ท,อปท็อปนี่มันก็น่าจะมาหมดแล้วนะครับแล้วผมว่าตอนจบของซีซั่น2นะครับมันจะไปจบถ้าเกิดว่ามันเปิดนะักแสดงมันอย่างนี้นะอันนี้เดานะพูดเดาวไว้เฉยๆว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงนะครับตอนจบของซีซั่น2เนี่ผมคาดว่าน่าจะเป็นตอนที่ น่าจะเป็นตอนที่มโนใหม่นะครับยึดกาแล็กซี่เอาไว้ได้ครอบครองและและพอมันเข้าสู่ซีซั่น3นะครับมันก็จะเปิดตัวตัวละครจากทางสถาบันแห่งที่2มานะครับเพราะว่าในซีซั่น1นี่มันก็มีกล่าวถึงสถาบันแห่งที่2นะกล่าวเป็นไกลๆแล้วผมว่าซีซั่น2นี่จะเป็นตอนที่มโนใหม่ทําการยึดกาแล็กซี่เอาไว้และซีซั่น3มันก็จะเป็นการที่เราสถาบันแห่งที่2นะครับสู้กับมโนใหม่พอดีอ่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคนะครับ สำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้ครับหากมันมีตัวอย่างใหม่หรือมีอะไรบ้าเปเดผมก็จะมาพูดคุยกันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ